ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในนามของพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวันนี้เป็นโอกาสดียิ่งที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2561และนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันหน้าที่ประชุมนี้ทุกท่านทุกรูปร่วมมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการและอยู่ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้ดูแลศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการรับภาระธุระต่างๆของการพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องด้วยเป็นภาระหน้าที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปสู่พุทธศาสนิกชนเพื่อให้ประชาชนสังคมและประเทศชาติดำรงอยู่ด้วยความสงบอันประกอบไปด้วยศีลธรรมอันดีอีกทั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสังคมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขประการแรกการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเป็นหน้าที่อันสำคัญของภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่จะช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบทอดต่อไปได้หลักสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เป็นแนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายยึดเป็นหลักการสำคัญนั่นมีอยู่หลักการสำคัญของโอวาทปาติโมกข์คือหลักการสามวิธีการสี่อุดมคติหกที่ท่านทั้งหลายรับรู้รับทราบเข้าใจกันอย่างตรงแท้แล้วแต่ในที่นี้ จะขอกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายคือพุทธวิธีในการเผยแผ่ขั้นพื้นฐานนั่นคือกัลยาณมิตรและสติปัญญาไหวพริบที่ชาญฉลาดเป็นเบื้องต้นหลักของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนากับผู้เรียนรู้พึงอยู่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตรเพราะในทางพระพุทธศาสนาถือว่าผู้เผยแผ่กับผู้เรียนรู้นั้นต้องประสานสัมพันธ์กันนักเผยแผ่ปนพุทธธรรมนักเผยแผ่พุทธธรรมที่ดีจึงมีลักษณะคุณสมบัติซึ่งเป็นองค์ของกัลยาณมิตรอีกประการที่สองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาชนต้องยึดหลักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือการเรียนรู้หลักการฝึกจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใสโดยวิถีของการปฏิบัติธรรมการเรียนรู้ด้านสมถะและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการฝึก
ยกระดับจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้อย่างรากลึกถึงแก่นของหลักพุทธธรรมเป็นส่วนต้องนำชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรคปัญหาไปได้ประการสุดท้ายจึงขอฝากแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จะเป็นกลยุทธ์เป็นเครื่องมือและเป็นเข็มทิศให้ท่านทั้งหลายนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกและมีเป้าหมายในการที่จะนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่สืบไปตลอดชั่วกาลนานสุดท้ายนี้ผมขอถวายให้กำลังใจและเป็นกำลังใจให้ท่านทุกรูปทุกคนให้สามารถทำปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และสมควรตามภาระธุระทุกประการก็อำนวยพรให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณ2561ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมที่อยู่ในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาหนึ่งในนั้นที่เราจัดการอบรมในวันนี้ก็คือการอบรมมาชมสัมมนางานเผยแผ่พุทธศาสนาซึ่งเป็นของเจ้าคณะจังหวัดกับรองเจ้าคณะจังหวัดตัวบุคคลที่สำคัญที่สุดที่เรานำมาประชุมสัมมนาการเผยแผ่พุทธศาสนาในวันนี้เพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้รับนโยบายในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยไปปรับใช้และปฏิบัติในพื้นที่ได้จริงตรงนี้นะครับงานเผยแผ่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะมีไม่เท่ากันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาบนพื้นที่สูงเนี่ยโดยใช้พระที่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญในเรื่องของภาษาซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาที่เป็นชาวไทยภูเขานะจะเป็นกะเหรี่ยงม้งก็แล้วแต่เนี่ยจะมีพระที่ทำการบวชเรียนแล้วก็เป็นสัญชาติขอโทษด้วยนะครับเป็นชาวภูเขาที่มาบวชเรียนแล้วท่านก็อาสาที่จะไปเป็นพระธรรมจาริกเราเรียกว่าพระธรรมจาริกตรงนี้เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์กับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติในการที่จะผลักดันและก็ดูแลในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาในพื้นที่สูงจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของพระวิปัสสนาจารย์นะครับแล้วก็มีสำนักปฏิบัติธรรมที่สำคัญเลยที่วันนี้ที่เป็นเรื่องของการเผยแผ่ที่ค่อนข้างมีบทบาทก็เรื่องของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานเผยแผ่พุทธศาสนางบประมาณที่เราดูแลลงไปเนี่ยในแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับกิจกรรมที่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเพียงแต่การอบรมประชุมสัมมนาซึ่งจะให้นำวิธีการต่างๆไปปรับใช้ในพื้นที่เนี่ยก็มีงบประมาณเพียง 600,000 บาทก็ไม่ได้มากอะไรนะครับส่วนเรื่องของกิจกรรมอื่นๆพระธรรมทูตก็ดีพระธรรมทูตในประเทศน่ะค่อนข้างที่จะทำงานแล้วมีการดูแลที่ในเรื่องของงบประมาณบ้างพอสมควรแต่พระธรรมทูตในสายต่างประเทศเนี่ยยังขาดตรงนี้อยู่ซึ่งตรงนี้สำนักงานพุทธศาสนาชาติก็รับเรื่องราวต่างๆที่พระเดชพระคุณแสดงความต้องการออกมาเพื่อที่ได้นำมาทำเป็นแผนยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ปรับให้เข้ากับบริบทและการทำงานของพระเดชพระคุณเพื่อที่จะนำเสนอรัฐบาลให้รับทราบการทำงานในพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อจะของบวชสนับสนุนในด้านไหนก็แล้วแต่ที่สำนักงานพุทธศาสนาชาติ
มีอำนาจหน้าที่ที่จะผลักดันงบประมาณขึ้นไปให้รัฐบาลได้พิจารณาครับการทำงานเพื่อพระศาสนาโดยหลักสำคัญก็คือการเผยแผ่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพหุการสูตรว่าสาคาราอนาคาราจะอุโพอานโยนยะนิสิตาซึ่งแปลว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกันย่อมยังสัตธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมให้สำเร็จได้คำว่าอาศัยกันและกันก็คือเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีพระสงฆ์มีพระศาสนาในมุมมองของพหุการสูตรก็เพื่อที่จะสั่งสอนธรรมะเมื่อพระสงฆ์คือบรรพชิตสอนธรรมะให้คฤหัสถ์เรียกว่าให้ธรรมทานอุปถัมภ์พระสงฆ์ด้วยอามิสทานสองอย่างเนี่ยธรรมทานกับอามิสทานเป็นสิ่งที่พึ่งพากันถ้าพระสงฆ์ไม่ให้ธรรมทานในสูตรนี้ก็เท่ากับไม้ที่มันพิงกันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันก็ล้มถ้าคฤหัสถ์ไม่ให้อามิสทานไม่อุปถัมภ์พระศาสนาพระศาสนาก็อยู่ไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าอัญญมัญญะปัจจัยหน้าที่ของเราบรรพชิตทั้งหลายก็คือพัฒนาตนให้พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของสังคมด้านการเผยแผ่ในงานคณะสงฆ์6ด้านเนี่ยตั้งแต่ปกครองจนศึกษาสงเคราะห์เผยแผ่สนุปการสนสงเคราะห์เนี่ยเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วก็เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ทั้งสิ้นและเราควรจะภาคภูมิใจที่ได้ทำงานเรื่องการเผยแผ่และก็มีความสุขกับหน้าที่ของการให้ธรรมะและก็ทำอย่างเต็มที่เพราะนี่คืองานหลักของพระศาสนาตามพระสูตรนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะทำงานเผยแผ่ก็เท่ากับเราไม่เป็นที่พึ่งแก่สังคมคำถามคือเราเผยแผ่ด้วยงานอะไรบ้างซึ่งในหลักของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์บอกถึงงานเผยแผ่งานพระศาสนาคณะสงฆ์ไว้6ด้านตั้งแต่การปกครองศาสนศึกษาคือเรียนบาลีปริยัติธรรมศึกษาสงเคราะห์มาเพิ่มในพระราชบัญญัติฉบับที่2 2535ก่อนหน้านั้นไม่มีศึกษาสงเคราะห์มีแต่ศึกษาแล้วก็มีเผยแผ่สาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์มาเพิ่มในปี2535พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2ที่ใช้มาอยู่ปัจจุบันถ้าพูดในมุมมองของการประชุมวันนี้ปกครองเพื่ออะไรก็เหมือนเหตุผลในการบัญญัติพระวินัยการปกครองก็คือเพื่อให้ปฏิบัติตามพระวินัยพระวินัยบัญญัติเพื่อความเลื่อมใสของผู้ไม่เลื่อมใสเพื่อ
ให้ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นเพื่ออนุเคราะห์อะไรก็ตามว่ากันไปเป้าหมายก็เพื่อเผยแผ่แหละศาสนศึกษาให้พระเนนเรียนบาลีนักธรรมพระปริยัติธรรมเพื่ออะไรคันธะธุระวิปัสสนาธุระมีความรู้มีความสามารถไปก็เพื่อให้ธรรมทานก็เผยแผ่พอศึกษาสงเคราะห์ก็ยิ่งชัดใหญ่เป็นการจัดการศึกษาแก่คฤหัสถ์แต่ไม่ใช่ในฐานะกรมประชาสงเคราะห์แต่ในฐานะเอาการศึกษานำหน้าเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเหมือนโรงเรียนในศาสนาอื่นโรงเรียนการกุศลของศาสนาอื่นเนี่ยโรงเรียนเส้นทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้มาเปิดให้การศึกษาแบบทางโลกเท่านั้นแต่เขามาหาแนวร่วมของศาสนาเรียนจบในโรงเรียนของเขาก็ยังอาจจะนับถือหรือไม่ก็เป็นแนวร่วมของศาสนาเขาเอาการสงเคราะห์เรื่องการศึกษานำหน้าตามด้วยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเรียกว่าศึกษาสงเคราะห์แม้แต่พวกเราแจกทุนการศึกษาก็ไม่ได้แจกในงานศึกษาสงเคราะห์แบบกรมประชาสงเคราะห์มันจะต้องแจกธรรมะด้วยแจกทุนแจกธรรมก็เป็นเรื่องของเผยแผ่ส่วนข้อ4เป็นการเผยแผ่โดยตรงคือการสอนการเทศข้อ5ท่านจัดวัดวาอารามให้สวยงามให้งดงามเป็นสัปปายะเป็นอารามที่น่ารื่นรมเพื่ออะไรไม่ใช่ให้พวกเราอยู่กันสบายนะพระสงฆ์แต่เพื่อเป็นที่ต้อนรับตามพระบัญญัติคณะสงฆ์อำนาจหน้าที่เจ้าอาวาสเปิดพระอารามหรืออาวาสให้เป็นที่บำเพ็ญกุศลราชการเขาก็ให้เงินงบพัฒนาวัดเพื่อไม่ให้พระคุณเจ้าปิดวัดแต่เปิดวัดเปิดอารามรับคนเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมทำบุญทำกุศลงานสาธารณูปการในสมัยพุทธเจ้าไม่ได้มากเหมือนอย่างสมัยนี้แต่วัดก็เป็นอารามเป็นที่น่าไปเยี่ยมเหมือนดังนางภิกษุณีรูปนันทาไปวัดเพราะว่าวัดสวยงามและก็บวชสารูปการจึงสัมพันธ์กับการเผยแผ่ส่วนสาธารณสงเคราะห์ยิ่งชัดเจนใหญ่เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนในเรื่องอาชีพเรื่องประสบภัยต่างๆวัดเป็นที่พักพิงวัดดูแลในยามทุกข์ปกติชาวบ้านใส่บาตรพระแต่เมื่อเขาประสบทุกข์พิกภัยอุทกภัยพระต้องตอบแทนชาวบ้านแต่ไม่ใช่ในฐานะกรมประชาสงเคราะห์ในฐานะที่สงเคราะห์ด้วยธรรมะคือเอาการสงเคราะห์เนี่ยเป็นใบเบิกทางแล้วเราก็สอนธรรมะให้ชาวบ้านไปด้วยสอนให้เขารู้จักมีน้ำใจต่อกันสอนให้เขารู้จักทำใจในยามประสบอุทกภัยเป็นต้นคนจะศึกษาธรรมะได้ดีเมื่อมีทุกข์เมื่อพบทุกข์จึงเห็นธรรมะทำไมเด็กๆนักเรียนตัวเล็กๆมันไม่ค่อยสนใจธรรมะแต่พอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากขึ้นเข้าวัด
พราะเราเริ่มต้องการธรรมะช่วยระงับดับทุกข์เราจะสอนธรรมะได้ดีในยามที่เขาประสบทุกข์แต่ไม่ใช่หลับหูหลับตาเทศตอนนั้นมันจะต้องสงเคราะห์ก่อนเพราะคนหิวไม่ฟังเทศท่านทั้งหลายก็คงนึกถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าโปรดชาวนาที่วัวหายกว่าจะมาถึงเขตที่พระเจ้าจะเทศเนี่ยเขามัวแต่ไปหาวัวอยู่มาช้าหิวมาพระเจ้าก็ไม่ยอมเทศเพราะรอคนคนนี้ชาวนาคนนี้อยู่ต่อเมื่อชาวนาคนนี้มาถึงพระเจ้าก็ยังไม่เทศสั่งให้เจ้าภาพเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารชาวนาคนนั้นให้อิ่มหนำสำราญดื่มน้ำก่อนแล้วจึงเทศตกเย็นเมื่อพระเจ้ากลับวัดพระภิกษุที่ตามไปด้วยก็ตั้งคำถามในการสนทนาธรรมปะโทเสภิกขุโอวาทังช่วงพลบค่ำพระเจ้าให้โอวาทภิกษุไงพระก็ตั้งคำถามว่าทำไมวันนี้พระเจ้าทำแปลกให้แจกอาหารแก่ชาวนาพระเจ้าก็ตอบว่าเพราะไปวันนี้จะไปเทศสอนเขาแล้วท้องเขาหิวหูอื้อไม่ฟังเทศหรอกชิคัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเราจึงให้เลี้ยงอาหารก่อนเมื่อเขาหายหิวทางกายเขาก็ฟังธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งศาสนาอื่นเขาก็ใช้เอาเรื่องของงานสงเคราะห์เนี่ยดึงคนเข้าหาศาสนาเขาจึงอาจสรุปได้ว่าการเผยแผ่ของศาสนามันมี3อย่างจากงานทั้งหมดที่6ด้านของเราเนี่ยสรุปว่าวิธีเผยแผ่ศาสนาเนี่ยโดยหลักของศาสนาสำคัญในโลกนี้เนี่ยมันมี3วิธีแต่ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเราใช้ทุกวิธีนะครับแต่ว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีบางวิธีที่เราไม่ใช้เปรียบเทียบกับการสอนนกแก้วให้พูดภาษาคนนกแก้วมันไม่ได้พูดภาษาคนเราจะสอนให้มันพูดภาษาคนเนี่ยมีวิธีสอนอยู่3วิธีคนไม่ได้นับถือศาสนาของเราก็มีวิธีดึงคนเข้าหาศาสนาของเรา2หรือ3วิธีวิธีที่1บางศาสนาใช้เวลาเราจะให้นกแก้วพูดภาษาคนสอนปากเปียกปากแฉะมันไม่พูดเราทำไงเราก็จับไอ้แก้วมา1ตัวสมมติมีไอ้แก้วอยู่6ตัวเนี่ยจับมา1ตัวแล้วเชือดคอเลยแค่นั้นมันไม่พูดเหรอเชือดคอไอ้ตัวอื่นพอเห็นอย่างนี้เข้ามันก็เลยต้องพูดเพราะมันกลัวตายเชือดไก่ให้ลิงดูในสมัยโบราณที่พุทธศาสนาละหมดไปจากอินเดียเนี่ยโดยถูกวิธีนี้เมื่อมหาวิทยาลัยนารันทาถูกเผาเขาก็เรียกพระมาบอกว่าเปลี่ยนศาสนานะไม่งั้นตายใครที่ไม่เปลี่ยนก็ถูกเชือดให้เลือกเอาระหว่างศาสนาใหม่กับความตายนารันทาก็ล่มสลายหนีไปเป็นส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ทิเบตภูฏานนี่คือวิธีที่1ซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ใช้พระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้วิธีนี้เพราะว่าในธรรมนูญของพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์
บัญญัติไว้ว่าอนุปวาโทอนุปคาโตอย่าไปว่าร้ายกันอย่าไปเข่นฆ่ากันอย่าไปเบียดเบียนกันเพราะฉะนั้นวิธีนี้ไม่มี